ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาการสักกะบัพตามที่มีอารัมภบทเป็นภาคภาษาบาลีพอสังเขปว่าเอวังเตสุอัญญมัญญังสัมโมทนิยังกถังกเถนเตสุสักโกเทวราชาจินเตสีติณบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10มีวงเล็บว่าต่อจากกันที่11คือการสักกะบัพอันประกอบด้วย43พระคาถาโดยมีคุณโยมคุณแม่เสี่ยมเงินแซ่ซิอาจจะสะกดไม่ถูกก็ได้เสียงและครอบครัวจุฑาแก้วเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อเป็นการฉลองกุศลศรัทธาของญาติโยมทุกท่านและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนปัญญาบารมีก็ขอเชิญทุกท่านที่เป็นสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้มีความตั้งใจเป็นอย่างดียิ่งบางท่านมาแต่เช้าบางท่านก็มาเป็นช่วงตามสะดวกขอให้ทุกท่านที่มารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ตั้งใจในการที่จะสดับรับฟังเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10คือสักกะบัพตามลำดับดังต่อไปนี้พระเวสสันดรและพระนางมัตสีตรัสสัมโมทนียกถาต่อกันและกันอย่างนั้นแล้วท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่าเมื่อวันวานพระเวสสันดรมหาราชได้ประทานปิยบุตรแก่พราหมณ์ชูชกแผ่นดินใหญ่ไหวก็บัดนี้หากจะมีคนต่ำช้าผู้หนึ่งมาทูลขอพระนางมัตสีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งปวงอันมีศีลาจารวัตที่บริบูรณ์ก็จะนำพระนางมัตสีไปพระองค์ก็จักทรงประทานให้อีกจะทำให้เท้าเธออยู่แต่ลำพังแต่นั้นเธอก็จะขาดผู้ปฏิบัติเราจักจำแรงเพศเป็นพราหมณ์ไปเฝ้าพระเวสสันดรแล้วทูลขอพระนางมัตสีเสียเองเท้าสักกะก็คือพระอินทร์ไม่ได้เป็นเพราะว่ารถติดแล้วมาทางลัดแต่ว่าทราบว่าจิตเจตนาของพระเวสสันดรณขณะนี้เต็มไปด้วยมหากุศลเจตนาที่จะ
ทำทานอันยิ่งใหญ่เมื่อวานก็ได้ให้ไปแล้ววันนี้ถ้าใครมาขอก็ให้แน่นอนด้วยความที่พระอินทร์ท้าวสักกะรู้ล่วงหน้าก็เลยแปลงมาเป็นพราหมณ์มาประทับยืนอยู่แล้วก็ตรัสปฏิสันถารว่าพระองค์ไม่มีโรคาพาธกระมังพระองค์มีความสุขสำราญดีอยู่หรือพระองค์ทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาพลาหารสะดวกหรือไม่เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานหรือเนื้อร้ายเบียดเบียนพระองค์ให้ลำบากหรือไม่ในวนประเทศนี้เป็นคำถามที่พระอินทร์ตรัสถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ตรัสตอบว่าซึ่งไม่ได้ทราบว่าเป็นพราหมณ์ปลอมหรือเป็นพระอินทร์ที่แปลงกายมาเป็นพราหมณ์พระเวสสันดรไม่ทราบก็ตรัสตอบว่าเราทั้งหลายไม่มีอาพาธมีความเป็นอยู่สุขสำราญดีถ้าเป็นอาตมาก็จะบอกว่ามาถามอะไรตอนนี้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยมาก่อนหน้านี้นั้นน่าจะดีกว่าแล้วถ้ายุงมันกัดแล้วถ้าไม่มีอาหารรับประทานจะทำอย่างไรแต่ถือว่าเป็นปฏิสันถารระหว่างพระอินทร์กับพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรมีความเป็นอยู่สุขสำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาผลไม้สะดวกดีพลาผลก็มีมากเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างก็เล็กน้อยสัตว์ร้ายก็ไม่เบียดเบียนเราตั้งแต่เรามาอยู่ป่ามีชีวิตในอาสมนี้ตลอด7 เดือนเราได้เห็นพราหมณ์ถือไม้เท้าทรงหนังเสือเหลืองเป็นเครื่องปกปิดกายแต่ผู้เดียวท่านนี้เป็นคนที่2ที่เราได้เห็นแล้วตรัสปฏิสันถารว่าดูก่อนมหาพราหมณ์ท่านมาดีแล้วขอเชิญเข้ามาข้างในบรรณศาลาก็คือศาลาที่มุงด้วยใบไม้ชำระเท้าของท่านเสียผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเม่าเป็นผลไม้ที่มีรสหวานปานน้ำผึ้งมีอยู่เชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลดีๆเถิดน้ำดื่มใสเย็นนำมาจากซอกเขาขอเชิญท่านดื่มเถิดถ้าปรารถนาจะดื่มเป็นการต้อนรับปฏิสันถารทั้งวาจาและอามิตรปัจจุบันก็มีการถือปฏิบัติกันมาอย่างที่นี่ก่อนอาตมาจะมาขึ้นเทศบนธรรมาสน์ก็ได้มีการถวายน้ำดื่มด้วยถือว่าเป็นปฏิสันถารทางอามิตรแล้วก็มีการถามไถ่ว่าทำไมมาช้าก็ตอบไปว่ารู้อยู่แล้วจะถามทำไมปกติไปไหนมาไหนไม่ค่อยช้านะอาตมาแต่บางทีมันช้าบ้างมันก็เป็นอะไรทำให้เรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นดั่งใจเราก็ต้องทำใจรถติดทำไงได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ติดรถก็ไม่เป็นไรเราไปติดรถที่มันติดอยู่ด้วยก็เลยเป็นปัญหาพระเวสสันดรตรัสถามอีกว่าพราหมณ์ผู้เจริญก็ท่านมาถึงป่าใหญ่นี้ด้วยเหตุอันใดเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราเถิดท้าวสักกะเทวราชจำแลงทูลสนองว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข
ถ้าพระองค์เป็นคนแก่มาถึงที่นี้เพื่อทูลขอพระนางมัทสีพระอัครมเหสีของพระองค์ตั้งใจมาขอโดยตรงนะก็แสดงว่ารู้ข่าวล่วงหน้าในยุคนั้นสมัยนั้นคนที่รู้ข่าวล่วงหน้าได้แบบนี้เนี่ยก็ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเพราะท่านอยู่ในป่าพระเวสสันดรอยู่ในป่าการที่คนทั่วไปจะรู้ข่าวล่วงหน้าว่ามีการแจกลูกใช่ไหมแจกภรรยาอยู่ในป่าใครจะรู้มาขอตรงๆอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนพิเศษเช่นเป็นพระอินทร์ขอพระองค์โปรดประทานพระนางแก่ข้าพระองค์ด้วยแล้วตรัสคาถาว่าห้วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์ผู้มีหทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาก็ฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระนางมัทสีจากพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระมเหสีแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอนั้นเถิดเมื่อท้าวสักกะเทวราชจำแรงทูลขออย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงมีพระมนัสไม่ขัดข้องพระราชทานให้เสมือนหนึ่งผู้ที่วางถุงกหาปณะพันหนึ่งลงบนหัตถ์ที่เหยียดออกรับด้วยความเต็มใจพระองค์ไม่ได้ตรัสแม้น้อยว่าเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ให้บุตรและบุตรีแก่พราหมณ์ผู้มาขอไปแล้วเมื่อท่านมาขอพระนางอีกวันนี้อาตมาจะต้องอยู่ในป่ารูปเดียวจักให้มัทสีไปได้อย่างไรคือแทนที่พระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรจะปฏิเสธอย่างว่าเนี่ยกลับได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์พระสัพพัญญุตยานเท่านั้นเป็นที่รักของอาตมายิ่งกว่าพระนางมัทสีร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าพระนางมัทสีนั่งอยู่ข้างๆนะนั่งอยู่ข้างๆพระเวสสันดรพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าจิตใจไม่ได้ไปในทางทิศเดียวกันทิศทางเดียวกันก็ต้องมีความรู้สึกที่รับได้ยากแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคู่บารมีแท้ๆเป็นคู่บารมีจริงๆออกจากวังก็ออกด้วยกันอยู่ในป่าก็อยู่ด้วยกันอาตมาจักให้ตามที่ท่านประสงค์ไม่หวั่นหวาดไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่อาตมายินดีในปิยทารทานก็คือในการให้บุตรและภริยาผู้เป็นที่รักยิ่งในมือของพราหมณ์จำแรงพระราชทานพระนางมัทสีให้ไปบังเกิดมหัศจรรย์อันให้สยดสยองยังพระโลมชาติให้ชูชันแผ่นดินได้กำปนาตวันไหวในการนั้นพระนางมัทสีมิได้ทำพระพักสยิ้วกริ้วพระพัสดาไม่ทรงแสดงพระอาการขวยเขินไม่ทรงกันแสงเมื่อพระพัสดาทอดพระเนตรพระมัทสีก็ทรงดุษณียภาพเวลาผู้ใหญ่มองเราเนี่ยวิธีการที่ดีต้องแสดงออกด้วยการไม่แสดงออกอาการก็คือต้องเงียบๆฟังอย่างเดียวว่าผู้ใหญ่จะสั่งการอะไรบ้างอย่างพระนางมัทสีในช่วงที่พระเวสสันดรหรือพระโพธิสัตว์มองไปยังใบหน้าก็ทรงดุษณียภาพคือนิ่งเฉย
พระพัจดาทรงทราบพระอัธยาศัยอันประเสริฐของพระนางทรงมีพระดำริว่าเราสละชารีราชโอรสกันหาชินาราชธิดาและมัตสีเทวีผู้เคารพต่อพัจดาเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณลูกทั้งสองจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้มัตสีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้เช่นกันแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าเพราะเหตุนั้นเราจึงได้ให้บุตรธิดาและเทวีผู้เป็นที่รักแก่ผู้มาขอพระนางมัตสีลุกขึ้นประทับยืนทอดพระเนตรดูพระพักของพระเวสสันดรซึ่งมีวรรณะดังดอกประทุมบานทรงชื่นชมด้วยเข้าพระทัยว่าพระพัสดาของเหล่านี้ทรงทราบสิ่งอันประเสริฐพระองค์ทรงกระทำในสิ่งอันประเสริฐพระองค์ทำในสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความภาคเพียรอันจักยังประโยชน์ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ข้ามฝั่งสิ่งที่เรายังไม่ถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้โอกาสที่เขาจะเข้าใจล่วงหน้าได้แบบนี้เป็นเรื่องยากพระเวสสันดรหรือพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนางมัตสีก็ยังเป็นแค่พระราชเทวียังไม่รู้หรอกว่าพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยถ้าได้แล้วมันจะเกิดประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไรแต่คำที่พูดออกมาเนี่ยความคิดความดำริที่ดำริออกมาทั้งหลายเนี่ยเป็นความดำริที่ประเสริฐคนประเสริฐเวลาคิดเวลาพูดเวลาทำก็จะคิดพูดทำแต่สิ่งที่ประเสริฐแสดงให้ถึงแสดงให้ทราบถึงสภาพจิตใจของผู้ประเสริฐขณะเดียวกันพระเวสสันดรก็ทรงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางมัตสีทรงคิดว่ามัตสีจะคิดอย่างไรพระนางจึงตรัสให้ทรงสบายพระทัยว่าหม่อมฉันผู้ยังเป็นสาวเป็นเทวีของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระพัสดาอันประเสริฐของหม่อมฉันพระองค์ทรงปรารถนาจะพระราชทานหม่อมฉันให้แก่บุคคลใดก็พึงประทานให้บุคคลนั้นทานนี้เมื่อพระองค์ปรารถนาบุญบารมีหม่อมฉันก็ยินดีเพิ่มพูนบารมีของพระองค์ให้เต็มร่วมสร้างบารมีคนเราเนี่ยก่อนมาไม่ได้นัดแนะกันมาตอนมาก็มาเจอกันโดยไม่ได้นัดแนะบางคนอาจจะไม่รู้จักกันแต่อย่าลืมว่าการที่เรามาอยู่ร่วมกันได้แม้วันเดียวชั่วโมงเดียวแม้ไม่เท่าไหร่เนี่ยแปลว่าอดีตเราต้องเคยมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันมาก่อนมิฉะนั้นเราจะไม่ได้มีโอกาสหรือได้รับผลของบุญในการที่จะมาร่วมกันทำความดีเช่นนี้ได้อีกพระนางมัตสีก็เป็นบุคคลที่เคยร่วมบุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มาโดยตลอดไม่เช่นนั้นแล้วภพชาติดังกล่าวก็จะไม่ได้มาร่วมเปิดโอกาสให้พระโพธิสัตว์ได้สร้างทานบารมีได้อย่างสมบูรณ์ได้ทานนี้เมื่อพระองค์ปรารถนาบุญบารมีหม่อมฉันก็ยินดีเพิ่มพูนบารมีของพระองค์ให้เต็มหรือเมื่อต้องการทรัพย์ก็พึงขายหม่อมฉันลองคิดดูหรือเมื่อต้องการเลือดเนื้อก็พึงฆ่าหม่อมฉันหม่อมฉันยินดีกระทำทุกอย่างเพื่อพระองค์
ท้าวสักกะเทวราชทรงทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองจึงตรัสชมเชยทั้งสองพระองค์ว่าข้าศึกทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พระองค์ทั้งสองทรงชนะแล้วข้อที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่ในป่าได้พระราชทานราชกุมารราชกุมารีและพระมเหสีนั้นนับว่าเป็นพรหมยานอันสำฤทธิ์ผลแล้วของพระองค์ขอพระกุศลทานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้จงอำนวยวิบากสมบัติแด่พระองค์ในสวงสวรรค์และจงเป็นปัจจัยแห่งอริยมรรคจงได้พระสัพพัญญุตญาณในที่สุดแห่งวิบากนั้นเถียวนี่คือคำที่พระอินทร์ให้พรให้พรพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระนางมัตสีในขณะนั้นปฐพีบรรลือลั่นเสียงสาธุการก้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์สายฟ้าก็แวบวาบแปรปราบไปโดยรอบเสียงโกลาหลนั้นปรากฏปานประหนึ่งภูเขาจะถล่มทลายพรหมเทพและถวยเทพเทวดาทั้งหลายต่างพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาว่าพระเวสสันดรทรงกระทำกิจที่ทำได้ยากพระองค์ทรงเป็นสัตบุรุษทรงให้ทานที่ให้ได้โดยยากอันอสัตบุรุษทั้งหลายอื่นกระทำตามไม่ได้เพราะเหตุนั้นคติปูมที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายมีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าท้าวสักกะเทวราชทรงอนุโมทนาแด่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้วทรงดำริว่าบัดนี้ควรที่เราจะถวายพระนางมัตสีผู้ยิ่งด้วยพระจริยวัตรแด่พระเวสสันดรแล้วกลับไปเพราะพระองค์มีฉันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระนางมัตสีและพระนางมัตสีก็ทรงมีพระฉันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระองค์ผู้สวามีน้ำนมและสังมีสีเสมือนกันฉันใดพระองค์และพระนางมัตสีก็ทรงมีพระมนัสเจตนาเสมอเหมือนกันฉันนั้นทั้งสองพระองค์เป็นขัตติยชาติสมบูรณ์ด้วยพระวงศ์เกิดดีแล้วแต่พระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศเสด็จมาแรมอยู่ณอาสมในราวไพรนี้บุญที่พระองค์ทรงกระทำไว้เป็นอันมากในกรุงเชตุดรบุญที่ทรงกระทำเช่นเมื่อวันวานที่ได้พระราชทานพระโอรสพระธิดาบุญที่ทรงพระราชทานพระมเหสีในวันนี้พระองค์ได้ทรงบริจาคมหาบริจาคสมบูรณ์แล้วเมื่อจะทรงบำเพ็ญทานต่อไปพระองค์พึงบำเพ็ญกุศลตามสมควรเถิดครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงมอบพระนางมัตสีถวายคืนแก่พระเวสสันดรแล้วถวายพระพรว่าหม่อมฉันคือท้าวสักกะจอมเทพมาสู่สำนักของพระองค์เพื่อเพิ่มพูนทานบารมีของพระองค์ให้เต็มหม่อมฉันขอถวายพระพร8ประการแด่พระองค์รับแล้วให้คืนรับแล้วให้คืนเนี่ยตอนรับพระนางมัตสีเนี่ยพระนางมัตสีเป็นของพระอินทร์ไปแล้วนะพระอินทร์มีสิทธิ์ที่จะให้ใครต่อก็ได้ให้คนที่ให้กลับคืนไปก็ได้วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากไม่ได้เรียกว่าวิธีการทดลองหรือทดสอบ
จิตใจของพระโพธิสัตว์แต่อย่างใดนะแต่เป็นวิธีการที่ร่วมบุญของพระโพธิสัตว์สำหรับพระโพธิสัตว์เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าหากเราทราบว่าใครหรือที่ไหนเขามีการทำบุญเช่นนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีส่วนร่วมแต่เราไม่มีอะไรจะไปร่วมเราก็ไปร่วมรับทานที่เขามอบให้แจกให้เสร็จแล้วเราก็มอบให้เจ้าของเพื่อให้เจ้าของที่ให้เรามาเนี่ยจะได้นำของที่เรามอบให้เนี่ยไปมอบให้คนอื่นต่อเรามีส่วนร่วมกับเขาด้วยไม่ได้เป็นการยืมของจากเจ้าภาพไม่ได้เป็นการเสแสร้งที่จะรับปลอมแต่ว่าเป็นการร่วมบุญด้วยวิธีการแบบพระอินทร์เป็นวิธีการที่ดีมากนะอย่างอาตมาทั้งหลายที่เป็นพระกันบางทีโยมถวายมาเสร็จพระก็ไปถวายต่อแต่โยมบางท่านที่ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะมองว่าโยมถวายท่านแล้วท่านไปถวายต่อได้ไงมันของโยมตกลงของใครกันแน่ส่วนใหญ่เป็นใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมท่านมันของโยมถ้าเจออาตมาเนี่ยอาตมาจะบอกว่ามันเป็นของอาตมาแล้วโยมไม่มีสิทธิ์แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าถวายไม่ขาดนะเวลาเราถวายแล้วเนี่ยต้องถวายแล้วตัดใจแต่ถ้าว่าเรารู้ตัวเราเองว่าถวายเสร็จแล้วมักมีเยื่อใยตัดใจไม่ค่อยจะได้เนี่ยก็เตรียมใจให้ยาวนานหน่อยชั่งใจให้เยอะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวตัดใจไม่ได้แล้วมีปัญหานะเป็นแนวทางที่สัตบุรุษเช่นพระอินทร์ปฏิบัติมาเราก็สามารถปฏิบัติตามได้นอกจากจะถวายคืนแล้วยังถวายพระพรอีก8ประการแด่พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์อีกด้วยนะขณะที่พระเวสสันดรได้ยินเสียงกล่าวจากพระอินทร์ว่าจะถวายพระพร8ประการเนี่ยพระเวสสันดรขอเองเลยนะขอเองเลยพระเวสสันดรเมื่อจะทรงรับพรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าพระองค์จะประทานพรแก่หม่อมฉันหม่อมฉันก็ประสงค์ดังนี้ 1. ขอพระชนกของหม่อมฉันพึงทรงยินดีให้หม่อมฉันกลับจากป่านี้สู่นิเวศของหม่อมฉันพึงเชื้อเชิญด้วยราชบัลลังก์หม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่1ก็ให้ได้กลับสู่วัง 2. หม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้กระทำผิดอย่างร้ายแรงพึงยังคนมีโทษให้พ้นจากการประหารชีวิตหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่2กลับไปวังแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎมณฑลบาลเป็นเรื่องปกติสมัยนู้นเนี่ยถ้าใครมีโทษถึงขั้นประหารก็คือถูกประหารแน่นอนพระโพธิสัตว์ทรงทราบก็เลยขอเป็นพระพรที่2ว่าไม่ประสงค์จะฆ่าใครทั้งสิ้นแม้มีโทษใหญ่ขนาดไหน 3. ชนเหล่าใดเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มและคนวัยกลางชนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่3ขอให้ดูแลคนทุกชนชั้นทุกระดับความจริงก็คือทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะคนแก่เท่านั้นยุคนี้สมัยนี้อย่าว่าแต่จะดูแลคนแก่อย่าว่าแต่จะดูแลคนกลางและคนผู้เยาว์วัยเลย
ดูแลคนแก่ดูแลพ่อดูแลแม่ของตนเองยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยุคนี้สมัยนี้นะข้อที่4หม่อมฉันไม่พึงถึงภรรยาของชนอื่นพึงขวนขวายแต่ในภรรยาของตนและไม่พึงตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีทั้งหลายหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่4ก็คือขอไม่ผิดศีลข้อ3ไม่ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารานั่นเองพรข้อที่5ข้าแต่เท้าสักกะบุตรของหม่อมฉันมีที่พลัดพรากไปนั้นพึงมีอายุยืนพึงได้ครองแผ่นดินโดยธรรมหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่5ข้อที่6เมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาขอให้ภิกษาหารอันเป็นทิพย์พึงปรากฏมีหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่6ข้อที่7เมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติพึงไม่หมดสิ้นไปเมื่อกำลังบริจาคพึงยังจิตให้ผ่องใสบริจาคแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่7ส่วนพระพรข้อที่8ข้อสุดท้ายเมื่อหม่อมฉันพ้นจากอัตภาพนี้พึงไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตอันวิเศษจุติจากดุสิตนั้นมาเป็นมนุษย์หมายความว่าถ้าตายจากมนุษย์ขอไปเกิดเป็นเทวดาและถ้าจุติจากเทวดาขอมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นอาตมาจะขอไงรู้ไหมถ้าตายจากมนุษย์ในชาตินี้จะขอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ขอไปเป็นเทวดาเพราะเสียเวลาเสียเวลาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่นั่นพระโพธิสัตว์เป็นบุญที่ท่านสั่งสมมาอย่างไรท่านก็ต้องไปอยู่แล้วแต่ยังอาตมาเนี่ยบุญไม่ถึงขนาดนั้นเรารู้ล่วงหน้าว่าเราคงไม่ได้เป็นเทวดาก็เลยขอพรซ้ำภูมิตายแล้วเขาเกิดเป็นมนุษย์แต่ความจริงมันขอกันไม่ได้นะเพราะผู้ให้คือกุศลที่เราทำไม่ใช่ความอยากได้ความต้องการของเราที่จะมาเป็นผู้ให้สิ่งที่เราต้องการเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะพึงได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่8แต่ละพรเนี่ยสมชื่อที่เรียกว่าพรเพราะคำว่าพรคือความหมายว่าประเสริฐเวลาเราขออะไรต้องขอสิ่งที่ประเสริฐที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความดีแก่ส่วนรวมหรือสังคมนั่นแหละท้าวสักกะจอมเทพผู้รุ่งเรืองด้วยอัตภาพทิพย์สถิตอยู่ในนภากาศปานประหนึ่งพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอ่อนๆทรงสดับพระราชดำรัสของพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระราชบิดาผู้บังเกิดเกล้าของพระองค์ประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมพระองค์จักเสด็จมาพบพระองค์โดยไม่นานนักครั้นเสด็จมาแล้วจักพระราชทานเสวตฉัตรแด่พระองค์แล้วเชิญเสด็จไปกรุงเชตุดรความปรารถนาของพระองค์ทุกอย่างจักถึงที่สุดพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดคำนี้สำคัญมากเวลาเราขออะไรต้องการอยากเป็นอะไรแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องตามอยู่ตลอดคือความไม่ประมาทต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทต้องเป็นคนที่มีสติขวนขวายทำความดีอยู่เนืองๆไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ขอเนี่ยก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ขอเราเองก็เป็นเพียงแค่ผู้ข
ไม่มีใครให้เพราะสิ่งที่ให้ปัจจัยที่จะให้ซึ่งสิ่งที่เราขอเนี่ยมันคือความดีของเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใครอื่นสุดท้ายพระอินทร์ก็ต้องบอกเตือนด้วยคำว่าพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดท้าวสักกะเทวราชประทานพรแด่พระเวสสันดรแล้วเสด็จกลับไปสู่ทิพยสถานเทศนาวสานีเร็วไปไหมในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันสักกะบับดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวว่าเอวังเตสุอัญญมัญญังสัมโมทนิยังกถังกเถนเตสุสักโกเทวราชาจินเตสีติเมื่อพระเวสสันดรและพระนางมัตสีตรัสสัมโมทนิยกถาต่อกันและการอยู่อย่างนี้ท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่าเมื่อวันวานพระเวสสันดรมหาราชได้ประทานปิยบุตรแก่พราหมณ์ชูชกบังเกิดแผ่นดินไหวดังนี้เป็นต้นท้าวสักกะเทวราชจำแลงพระองค์มาขอพระนางมัตสีเพื่อเพิ่มพูนบารมีของพระโพธิสัตว์ให้เต็มด้วยเกรงว่าพระเวสสันดรจะประทานพระนางให้แก่ผู้อื่นที่มาขอเมื่อพระเวสสันดรทรงประทานแล้วท้าวสักกะเทวราชก็ถวายคืนและได้ถวายพร8ประการให้แก่พระเวสสันดรแล้วเสด็จกลับเทวโลกดังนี้ดังนั้นในช่วงค่ำของวันนี้ที่พวกเราทุกท่านตั้งจิตตั้งใจมาโดยเฉพาะดูแล้วเนี่ยตั้งใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราก็มาแล้วเราก็ตั้งใจบุญตลอดเลยนะ1ปีเต็มๆที่ผ่านมาจึงขออานิสงส์แห่งธรรมทานบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้และในการก่อนๆและในการอนาคตข้างหน้าที่เข้าใจว่าพวกเราจะยังคงอยู่ในเส้นทางแห่งบุญบารมีเช่นนี้กันอีกต่อไปขอให้บุญบารมีทุกอย่างทุกประการที่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญกันมาจงเป็นพละวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านโดยเฉพาะคุณโยมแม่ที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ก็คือคุณแม่เสี่ยมเงินแซ่ซิและครอบครัวจุฑาแก้วซึ่งได้เป็นเจ้าภาพหลักในเทศมหาชาติกันสักกะบับกันที่10แต่มาเทศเป็นกันที่11และเจ้าภาพทุกท่านพร้อมทั้งท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ที่สดับรับฟังมาโดยตลอดต่อเนื่องและเป็นช่วงๆทุกๆท่านขอให้ทุกๆท่านจงเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นผู้ยิ่งด้วยอายุก็คือมีอายุยืนวรรณะมีผิวพรรณผ่องใสสุขะคือมีความสุขกายสบายใจตลอดการที่อายุยืนยาวนานพละมีกำลังกายและกำลังใจสมบูรณ์ตลอดการตามที่มีอายุยืนยาวนานสมบูรณ์ไปด้วยปฏิภาณญาณปัญญาสมบูรณ์ไปด้วยธนสารสมบัติทรัพย์สินสมบัติทุกประการกับทั้งขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญกันมาจงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งอริยสัจธรรมสำหรับทุกท่านด้วย
อริยสัจธรรมที่ทุกท่านจะได้บรรลุในอนาคตการข้างหน้าเพราะมีมหาบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้เป็นปัจจัยนั้นเป็นธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การพ้นทุกข์คือพระนิพพานเป็นที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกการสักกบับอันประกอบไปด้วย43พระคาถานี้บัดนี้ก็มาถึงเวลาอันสมควรจึงสมควรแก่เวลาของการแสดงพระเวสสันดรชาดกว่าด้วยการสักกบับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้